กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะคุณผู้ชมมาพบกับเซลต้นอีกแล้วที่โชว์รูมอิซูซุยนต์สาขาพิมายผมอยู่จังหวัดนครราชสีมานะฮะหรือโคราชนะคุณผู้ชมวันนี้ครับผมคันที่จะพามาดูต้องบอกผมไม่ได้เห็นได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมเหมือนลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยนะฮะคันวันนี้นะครับเป็นตัว Z ยกสูงแต่เป็นตัว 4x4และความพิเศษของเจ้าตัว Z 4x4 อ่ะคุณผู้ชมมันไม่เหมือน Z ปกติทั่วไปนะฮะเพราะว่าอย่างแรกเลยล้อจะไม่ใช่ขอบ17เหมือนตัว Z Highlander ปกตินะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคันวันนี้มีออปชันอะไรยังไงบ้างนะครับเผื่อท่านใดกำลังมองหาแคปยกสูง 4x4 สักคันไว้ใช้งานนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นเลยนะคุณผู้ชมราคานะครับจะอยู่ที่ 867,000 บาทนะครับสำหรับตัวแคปตัวนี้แล้วก็สีเนี่ยจะมีให้เลือกแค่4สีนะมีส้มมีบอลเงินมีดำแล้วก็มีเทาดำนะครับสีไม่ต้องเพิ่มจากในราคาแล้วนะครับคือราคานี้เลยก็เลือกได้4สีส้มบอลเงินดำเทาดำไปเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรถกันนะครับนี่สวยๆสูงๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมตัว Z ตัวนี้นะฮะไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีระบบสามารถปรับไฟหน้าสูงต่ำได้มีระบบฟอลโล่มีโฮมให้กระจังหน้านะครับเป็นทูโทนสีเทาโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED อยู่ด้านล่างนะฮะเพื่อความสวยงามเดี๋ยวเราแกะอันนี้เลยแล้วกันตอนแรกว่าจะยังไม่แกะนะครับนี่ก็รถเพิ่งมาลงเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับผมไม่แน่ใจนะว่าคันนี้ท่านลูกค้าเขาจองไว้กี่เดือนแต่คิดว่าน่าจะพอสมควรนี่อันเนี้ยมันแลบกันลอยมานะคุณผู้ชมฉะนั้นแกะได้นะไม่ใช่ว่ารถสีทูโทนนะครับนี่แกะได้นะครับเวลาที่ใครจองรถแล้วเซลล์เขาส่งรูปให้นั้นก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะบางทีเขาก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันนี่นะครับสีส้มนะสวยๆเลยครับคุณผู้ชมแป๊ดๆเลยนะสำหรับตัวล้อแม็กนะฮะคุณผู้ชมคันนี้จะเป็นแม็กขอบ18นะครับพูดง่ายๆว่าเหมือนเป็นแม็กของตัว4ประตูยกสูงซึ่งปกติอ่ะถ้าเป็นตัว Z ที่ไม่ใช่คือ 4x4 นะมันจะเป็นแค่ขอบ17นะฮะอันนี้เป็นขอบ18ยางบริสโตนนะครับดิสเบรกหน้านะครับมีระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกมาให้แล้วก็ ABS มีมาเรียบร้อยหมดฉะนั้นเวลาที่เรามองดูข้างๆครับสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยจะดูสูงๆดูสง่าหน่อยเพราะว่าล้อแม็กใหญ่นะครับล้อแม็กใหญ่ที่ปัดน้ำฝนนะครับก็มีตัวฉีดน้ำอยู่ตรงก้านปัดนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะฮะคุณผู้ชมนี่แล้วก็โลโก้ที่บ่งบอกความเป็นรุ่นของเขาก็คือV-Cross นะครับ V-Cross ก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อสำหรับ 4-Win ประมาณนี้นะฮะบันไดข้างนะครับมีมาให้มือเปิดประตูรุ่นนี้จะเป็นโครเมียมนะฮะจะไม่ได้เป็นสีดำเหมือนพวกตัว ZP ตัว M ของ4ประตูนะฮะนี่เป็นโครเมียมนะครับด้านหลังก็จะมีกระจกไล่ฝ้ามาให้ไฟเบรกดวงที่3มีมาเรียบร้อยแล้วก็ตัวสติกเกอร์ครับตัวนี้จะติดให้เห็นทุกคันสำหรับรถ 4x4 นะอย่างคันนู้นเห็นไหมที่เป็น V-Cross ก็มีนะครับมีระบบดิฟล็อกมาให้เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมสำหรับคันนี้ไฟท้ายนะครับเป็น LED กันชนหลังนะครับเป็น2สเต็ปนะครับแล้วก็นี่มือเปิดประตูเป็นโครเมียมมาพร้อมกล้องมอยถอยหลังนะฮะในเรื่องของแหนบเนี่ยรุ่นนี้นะฮะจะเป็นแหนบ3แผ่นแหนบเนี่ยจะวางอยู่บนเพาเพื่อให้รถเนี่ยเป็นตัวยกสูงและสูงขึ้นนะครับโดยแหนบจะมีขนาดใหญ่และยาวกว่าปกตินะฮะคุณผู้ชมทำให้ความนุ่มนวลได้ดีแล้วก็บรรทุกหนักได้ด้วยเห็นไหมแหนบที่พิงอยู่ข้างล่างแหนบบรรทุกจะมีขนาดที่ใหญ่นะฮะเพื่อรองรับน้ำหนักการบรรทุกนะครับกุญแจนะฮะรุ่นนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับมีสัญญาณกันขโมยนี่มาให้แบบนี้นะครับฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับแผงประตูนะครับตัวนี้จะบุนุ่มหุ้มหนังมาเรียบร้อยนะฟังก์ชันการใช้งานมีตัวพับกระจกไฟฟ้าปรับมองข้างไฟฟ้า
กระจกไฟฟ้าปรับขึ้นลงนะครับแล้วก็เบาะจะเป็นเบาะหนังเบาะหนังคู่แม็กด้วยนะฮะคุณผู้ชมนี่ลายเบาะหนังเบาะหนังเนี่ยจะปรับได้ทั้งหมด6ทิศทางก็คือเลื่อนหน้าถอยหลังตัวเบาะสามารถยกขึ้นได้กดลงได้ปรับเอนได้นะครับประตูแคปเปิดได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะซื้อรถแคปสักคันหนึ่งครับประตูจะเปิดได้ทุกคันจะไม่มีรุ่นไหนแล้วนะที่ประตูแคปเปิดไม่ได้นะครับฝาถังน้ำมันฝากระโปรงตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้นะครับผมไฟหน้าปรับสูงต่ำได้รุ่นนี้มีระบบป้องกันการลื่นถลายให้นะครับคุณผู้ชมออกตัวล้อฟรีมีระบบป้องกันให้ Cruise Control นะครับรุ่นนี้มีมานะครับวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยมีมาเรียบร้อยหมดนี่ผมเสียบกุญแจก่อนจะได้เห็นระบบไฟในรถนี่ครับหน้าจอเนี่ยจะเป็น7นิ้วนะครับมาพร้อมกล้องมองถอยหลังนี่เห็นไหมก็สัญญาณภาพชัดเจนนะครับสีสันชัดเจนนะครับระบบแอร์เป็นปุ่มหมุนนะครับอันนี้ความเย็นพัดลมแอร์ตัวหมุนช่องทางที่แอร์ออกนะฮะแล้วก็ตัวปรับปิดช่องอากาศนะครับมีมาให้กระจกไล่ฝ้ามีมาให้นะครับในเรื่องของเกียร์เนี่ยคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 3,000ฉะนั้นท่านใดที่ต้องการรถ 4x4 ไปใช้งานนะครับเครื่องยนต์จะเป็น 3,000 ทั้งหมดเลยนะครับมีตัวหมุนนะครับปรับระบบขับเคลื่อนอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งหมด3โหมด2ล้อเร็ว4ล้อเร็วแล้วก็4ล้อช้าก็คือ4ล้อช้าตัวนี้จะเอาไว้ลุยโคลน4ล้อเร็วตัวนี้จะเอาไว้เหมาะสำหรับวิ่งด้วยความเร็วนะครับเวลาฝนตกหนักหรือว่าทางลูกลังอะไรพวกนี้นะครับส่วน2ล้อปกติก็เหมาะกับถนนดำเป็นหลักนะฮะระบบดิฟล็อกครับผมนี่นะครับเป็นการใช้งานควบคู่กับระบบ4ล้อแอลนะครับหรือ4ล้อช้า4ล้อโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับนี่จะใช้ควบคู่กันนะครับเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคอย่างเช่นเวลาที่รถเราล้อเอียงไม่ถึงพื้นข้างนึงนะครับเราสามารถกดดิฟล็อกเนี่ยเพื่อให้เขาถ่ายเทกำลังเนี่ยให้เท่าๆกันได้ฉะนั้นก็จะผ่านอุปสรรคไปได้มากขึ้นนะมีระบบช่วยลงเขาลงทางลาดชันมาให้ครับคุณผู้ชมนะนี่คอนโซลนะครับผมเป็นไงบุนุ่มหุ้มหนังสวยงามนะครับที่บังแดดนะครับก็จะมีกระจกมีไฟมาให้นะครับตัวกระจกมองด้านหลังนะครับหักเหแสงได้นะครับไฟส่องแผนที่มีมาเรียบร้อยหมดนะครับกล่องใส่แว่นตามีมานะครับถุงลมนิรภัย2ลูกก็คือ1คู่หน้าด้านซ้ายและด้านขวานะครับครบครันน่าใช้งานนะครับคุณผู้ชมก็สำหรับท่านใดนะที่ต้องการเอารถไปลุยสักคันหนึ่งเนี่ยคันนี้ก็ถือว่าเหมาะเลยนะครับสวยๆเลยนะฮะคุณผู้ชมสำหรับสีส้มแบบนี้นะยิ่งเอาไปแต่งแบบสไตล์แบบเนี้ยใส่คิ้วใส่อะไรนี่ก็เด่นสวยงามแน่นอนนะฮะโอเคผมก็สำหรับเจ้าตัว V-Cross เนี่ยจริงๆแล้วการดาวก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพวกขับเคลื่อน2ล้อหรอกครับทุกวันนี้ดาวเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 5% เหมือนกันท่านใดที่สนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยราคากันได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ